สวัสดีครับผมธนนัททรงศิริวิทย์นะครับสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์ปีพ.ศ. 2558ปัจจุบันผมทำงานอยู่ที่บริษัท PTT Digital ตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ครับได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Level 51ซึ่งเป็นยี่ห้อโน้ตบุ๊กของคนไทยที่ผมเป็นผู้ร่วมพัฒนาระบบเบื้องหลังต่างๆทั้งหมดในบริษัทขึ้นเองจนปัจจุบันเรามียอดขายแล้วมากกว่า 1,100 เครื่องและเรากำลังมีการขยายไปยังประเทศเนปาลเป็นแห่งต่อไปครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสมากล่าวแนะนำแบบ New Normal ผ่านวิดีโอนี้กับนิสิตใหม่ทุกท่านในงานประถมนิเทศครั้งนี้ครับโดยอาจารย์ได้ให้โจทย์ผมมาว่าอยากให้กล่าวแนะนำถึงแนวทางในการเรียนให้ประสบความสำเร็จซึ่งศิษย์เก่าของเราหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติและบางท่านก็มีตำแหน่งไปถึงผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีหรือว่า CTO ของบริษัทข้ามชาติเหมือนกันหรืออย่างผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ร่วมก่อตั้งบริษัทเป็นของตัวเองสิ่งที่ผมอยากแนะนำให้นิสิตใหม่ทุกท่านในวันนี้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเองเลยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่มีอยู่อย่างจำกัดของเราก็คือเวลาครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความยืดหยุ่นกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆเราสามารถเลือกที่จะใช้เวลานานกว่า4ปีอาจจะ6หรือ8ปีก็ได้ที่จะจบการศึกษาแต่ว่าการที่เราจะใช้เวลานานจนเกินไปเนี่ยโลกของการทำงานจริงเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปจนเราจำไม่ได้เลยเมื่อเราเรียนจบโอกาสที่เราจะได้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับเราก็อาจจะน้อยลงยิ่งกว่าเดิมเราอาจจะเคยคิดว่าเวลาของเรามีเกือบไม่จำกัดแต่เมื่อเราเริ่มเรียนแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเวลาของเราเนี่ยมีแทบจะไม่พอใช้เลยทีเดียวอย่างผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำงานเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ตั้งแต่สมัยที่ยังศึกษาอยู่ความท้าทายก็คือว่าจะทำยังไงจึงจะสามารถรักษาโอกาสทางการงานในตำแหน่งนี้ไว้ได้โดยที่ยังสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลา4ปีตามที่ผมตั้งใจเอาไว้ได้ซึ่งผมก็พยายามจัดสรรเวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดเลือกเรียนในปริมาณที่ผมสามารถเข้าเรียนได้ทุกคาบแล้วก็มีเวลาอ่านหนังสือสอบให้ได้เกรดดีพอแล้วก็ยังมีเวลาเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆได้ด้วยเพื่อให้มีโอกาสได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนๆในคณะซึ่งเพื่อนๆที่ผมได้มีโอกาสรู้จักกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนสนิทที่ช่วยเหลือกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังต้องหาเวลาไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพราะว่าความรู้ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยผมจึงอยากแนะนำนิสิตใหม่ทุกท่านว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องจัดสรรเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดของเราให้กับมันนั้นมีอยู่3สิ่งด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะสามารถไปจัดสรรเวลาให้กับ3สิ่งนี้ได้อย่างแรกเลยเราก็ควรที่จะมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมให้ได้ซะก่อนบางคนอาจจะเคยฝันเอาไว้ว่าหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยจะหาโอกาสไปทำงานและไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศทำงานกับบริษัทระดับโลกอย่าง Facebook Google อะไรแบบนี้ฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูห่างไกลมากแต่ถ้าหากเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วถึงแม้ว่าจะไปได้ไม่ถึงเป้าหมาย 100% แต่เวลาที่เราใช้ไปเพื่อทำให้เราเข้าใกล้กับเป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆเวลาเหล่านั้นก็ไม่มีคำว่าเสียเปล่าอย่างแน่นอนครับกลับมาที่3สิ่งที่เราจะต้องแบ่งเวลาให้หลังจากที่เรามีเป้าหมายแล้วก็คือเวลาเรียนเวลาสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็เวลาในการหาประสบการณ์ครับเวลาเรียนก็คือเวลาที่เราลงเรียนตามปกตินี่แหละเราอาจจะเคยอ่านเจอในสื่อต่างๆว่าพี่มาร์คเจ้าของ Facebook เนี่ยเรียนก็ยังไม่จบคนนั้นคนนี้ก็ดรอปเรียนแล้วก็ได้เป็นเจ้าของบริษัทแสนล้านโอกาสแบบนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆก็แนะนำให้วิ่งไปดรอปเลยแต่ระหว่างที่เรากำลังรอโอกาสนั้นอยู่สิ่งที่เราเรียนในคณะก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเพราะการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี้ยโดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์อย่างเรามันไม่ใช่การท่องจำหรือแค่การสอบให้ผ่านแต่มันคือการทำให้เรารู้ว่าองค์ความรู้ของเรื่องต่างๆเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่จุดไหนแล้วมีใครทำอะไรไปแล้วบ้างมันเหมือนเป็นการท้าทายเราว่าถ้ามีนักวิทยาศาสตร์เป็นพันคนมาเล่าสิ่งที่เขาเข้าใจให้เราฟังยังหมดเปลือกเราจะสามารถเอาความรู้เหล่านั้นมาสร้างเป็นสิ่งที่ดีกว่าได้หรือไม่สิ่งถัดมาก็คือเวลาที่เราต้องสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเราอาจจะสามารถทำอะไรสำเร็จได้ด้วยตัวเองในบางเรื่องแต่การที่มีคนสนับสนุนเรามีคนรู้จักเราอาจจะทำให้เราก้าวหน้าไปได้ไกลขึ้นทำงานชิ้นที่ใหญ่ขึ้นไ
มหาวิทยาลัยก็จะเป็นที่ที่เรามีโอกาสขยายวงสังคมของเราให้กว้างขึ้นกิจกรรมต่างๆงานสัมมนามีตติ้งมีตอัพทั้งหลายพวกนี้ก็ด้วยเหมือนกันโอกาสดีๆก็มักจะเป็นเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักของเรานี่แหละที่เป็นคนชักชวนหรือว่าชี้ให้เราเห็นก็เหมือนอย่างที่ผมได้มีโอกาสเล่าประสบการณ์ของผมให้นิสิตทุกท่านฟังในวันนี้ครับและสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องจัดสรรเวลาให้ก็คือเวลาในการหาประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างถ้าเรามีเป้าหมายที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศหรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็ตามภาษาอังกฤษเรียกได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่จะทำลายกำแพงที่กั้นเราอยู่จากความรู้จำนวนมากมายไม่รู้จบในโลกนี้และก็คงไม่มีบริษัทข้ามชาติแห่งไหนที่จะรับคนที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมงานเวลาที่เราเหลือจากการเรียนการสังสรรค์กับเพื่อนถึงบ้านแล้วแทนที่จะแค่เปิด Netflix เปิด YouTube ดูซีรีส์ก็ลองใช้เวลาสักครึ่งหนึ่งที่ใช้ในการดูซีรีส์เนี่ยมาเปิดหลักสูตรเรียนออนไลน์ที่มีให้เรียนเยอะแยะไปหมดฟรีๆดูบ้างเท่านั้นเองหรือแม้แต่การดู Netflix ก็สามารถทำให้เราฝึกภาษาอังกฤษได้แทนที่จะดูภาคไทยก็เปลี่ยนเป็นเสียงภาษาอังกฤษเปิดซับไตเติ้ลแล้วก็ลองพูดตามบ่อยๆผมเองก็ฝึกภาษาอังกฤษมาด้วยวิธีนี้เหมือนกันจะเห็นได้ว่าทั้ง3สิ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วทุกวันนี้เพียงแค่ว่าเรามีเป้าหมายและรู้จักบริหารจัดการเวลาการเรียนก็เปลี่ยนจากการเรียนไปวันๆเป็นการค้นหาสิ่งที่เรายังไม่รู้การเจอเพื่อนกลุ่มเดิมๆที่กินบุฟเฟ่เฉยๆก็เปลี่ยนเป็นการไปหาคนรู้จักใหม่ๆและจากการดู Netflix ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นเวลาที่ฝึกภาษาที่เราสนใจก็ได้เวลาที่เราเคยรู้สึกว่ามันมีไม่จำกัดมันก็จะเริ่มถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆในทุกนาทีก็จะมีความหมายเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวสุดท้ายเนี้ยผมหวังว่าคำแนะนำของผมจะช่วยจุดประกายให้นิสิตทุกท่านเริ่มตั้งเป้าหมายและจัดการกับเวลารวมถึงค้นหาคำตอบของคำถามที่ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรจบแล้วจะทำอะไรอีก10ปีข้างหน้าฉันจะทำอะไรฉันจะเป็นใครและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อนิสิตทุกท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ของเราแล้วก็จะค้นพบว่าทุกท่านกำลังได้เดินอยู่บนเส้นทางที่นำไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ครับขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านสำหรับโอกาสในครั้งนี้และขอขอบคุณนิสิตทุกท่านที่รับฟังจนจบสวัสดีครับ